รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ Smart Chef ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมิกพามาร้านหนึ่งครับอยู่เรียบทางด่วนนี่เองใกล้ๆพระราม9เลยครับชื่อร้านจิระธรนั่นเองร้านนี้นะครับโอ้โหอาหารหลากหลายมากๆและประกันนะครับว่าช่วงเดือนวันแม่นี่เหมาะเป็นอีกหนึ่งร้านครับที่เราจะพาคุณแม่เรามาทานไปช่วงครัวเด็กสมบูรณ์เลยครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์มาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วตอนนี้มิกยืนอยู่กับเชฟบิ๊กครับซึ่งเป็นเชฟประจำร้านจิระธรนั่นเองสวัสดีครับผมโอ้ยหุ่นน่ารักเชฟอย่างนี้แสดงว่าทำอาหารอร่อยแน่นอนแน่นอนเชฟครับจะทำอะไรให้เราทานกันครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี่เป็นเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยใช่ไหมครับใช่งั้นเราเริ่มทำกันเลยดีไหมครับใส่น้ำมันนะครับครับน้ำมันพอประมาณกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะครับผมใส่สันในไก่นี่สันในไข่ลงไปก็ปลาหมึกก่อนปลาหมึกไก่เริ่มสุกนะคะครับใส่ต้นใหญ่ครับใส่ต่างชาติค่ะนี่เลยหัวใจหลักครับผมใส่พอประมาณค่ะครับผมก็ซอสหอยนางรมหอยนางรมตอกไข่ใส่ลงไปครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับพี่นั่งอยู่กับคุณโอจิระธรนั่นเองครับเจ้าของร้านจิระธรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอครับร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงครับผมคืออยากให้เป็นร้านสบายๆเหมือนมานั่งกินกันที่บ้านในสวนครับที่นี่คอนเซ็ปต์อาหารหลักๆนี่คือเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งหรือยังไงครับทั้งสองอย่างทั้งไทยและฝรั่งนะครับเป็นโฮมเมดแล้วอย่างเช่นอาหารไทยคือมียังไงบ้างครับก็มีหนี้ยำไข่ปลาดุกก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับแล้วอย่างเช่นอาหารฝรั่งล่ะครับอาหารฝรั่งก็จะมีสลัดต่างๆนะครับอันนี้สลัดผักย่าครับซิงเกิลเจดีสของที่นี่ก็เป็นไก่แอฟริกันไก่แอฟริกันใช่ครับงั้นแอบชิมไปเลยระหว่างแต่ละเมนูที่เราพูดถึงได้ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นใช่เลยครับอันนี้คือที่เมนูที่เราสาธิตกันเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยมันหอมข้าวเส้นจริงๆเนาะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ต้องแห้งๆอย่างนี้แล้วหอมกลิ่นกระทะนะครับต่อไปเราชิมอะไรดีครับก็เป็นไทยๆต่อก็เป็นยำไทยปลาดุกเดี๋ยวนี้ก็จะหาทานยากเรามีวิธีเลือกไข่กับเลือกมะม่วงยังไงไหมครับใช้มะม่วงเปรี้ยวใช้แทนมะนาวอ่ะครับแล้วก็เป็นน้ำยำอร่อยมากไปเราไปรอไหนต่อดีครับก็มาสลัดสลัดนี่คือเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันใช่ไหมครับครับมาต่อไปเราทานอันนี้ครับอันนี้จะมีวิธีการทานยังไงครับก็คือเอาข้าวตักข้าวก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำซุปราดข้าวแล้วก็ทานกับไก่ไก่ครับที่สำคัญคือพริกอันนี้เป็นพริกที่หายากหน่อยแล้วก็คือ import มาจากเปรูมันจะเผ็ดมากนี่ครับคุณผู้ชมมันจะคล้ายๆกับข้าวหมกไก่นิดๆใช่แต่ว่าเป็นเหมือนข้าวหมกไก่ของฝรั่งมันจะหอมละมุนโอ้โหสุดยอดพี่โอครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับผมอยู่หลังโกลเด้นเฟสเรียบถนนเอกมัยรามินทราครับแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงครับผมเราเปิดเที่ยงถึง5ทุ่มครับหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ครับแล้วช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เรามีอะไรพิเศษบ้างไหมครับวันแม่เรามีของทุกปีตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วก็วันพ่อด้วยก็จะมีลด 20% สำหรับแขกที่พาคุณพ่อคุณแม่มาทานโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมากครับแล้วเรามีนี่เลยผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์มอบให้ด้วยครับผมเดี๋ยวไปต่อกับช่วงย้อนตำนานความอร่อยกับน้ำดื่มช้างครับช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้าง
ย้อนตำนานความอร่อยด้วยน้ำดื่มช้างเช้าวันนี้นะคะพาผู้ชมมาหาของทานกันที่ย่านเยาวราชค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าปากซอยเยาวพาณิชย์นะคะแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านนี้ค่ะเฮงหญิงเต้นะคะคุณผู้ชมขามาที่นี่มาทักทายอาแปะได้นะคะที่ร้านขายน้ำนี่ร้านขายน้ำใบบกนะคะมีน้ำอัลมอนด์ด้วยที่นี่ขายมากว่า60ปีแล้วนะคะและที่ติดกันค่ะลูกสาวของอาแปะก็ขายจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยเนี่ยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นของอร่อยคู่เยาวราชแล้วก็เป็นตำนานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานจุ๋ยกล้วยด้วยกันค่ะและในตอนนี้นะคะก็ถึงเวลามารู้จักกับเจ้าของตำนานความอร่อยของเราคุณเจงค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็คือร้านจุ๋ยกล้วยนะคะจุ๋ยกล้วยซึ่งตั้งอยู่ที่ปากซอยเยาวพาณิชย์นะคะใครไปใครมาแถวนี้นี่ขายมากี่ปีแล้วคะขายมาประมาณเฉพาะจุ๋ยกล้วยนะคะ30กว่าปีขึ้น30กว่าปีตั้งแต่รุ่นคุณแม่วันนี้อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับจุ๋ยกล้วยบางคนรู้จักบางคนเคยเห็นบางคนเคยรับประทานแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุ๋ยกล้วยเนี่ยถือเป็นอาหารว่างหรือว่าเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าเป็นอาหารมื้อหนักเลยคะเป็นของว่างของทานเล่นประมาณนั้นใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เวลาที่เราจะทานเนี่ยเราก็ต้องทานแบบว่าใส่ก็จะมีเครื่องปรุงนิดนึงค่ะมีซีอิ๊วมีพริกนี่คือออริจินอลเลยใช่สูตรโบราณใช่ไหมคะสูตรโบราณเลยคุณผู้ชมใช้โป๊งอ๋อใช่แล้วก็ตัวแป้งค่ะดูเลยค่ะเวลาที่เขามาซื้อกันนะคะที่ร้านก็จะตักเป็นถ้วยๆอันนี้กล่องเล็กกล่องใหญ่คะเนี่ยอันนี้กล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมหูกล่องใหญ่นี่ก็อิ่มเลยนะคะอิ่มกล่องใหญ่เยอะคุณผู้ชมคะสำหรับจุ๋ยกล้วยที่ร้านนี้นะคะซื้อง่ายขายคล่องจนน่าอิจฉานะคะเดี๋ยวแป๊บๆหมดอีกแล้วนะคะกล่องละเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่คะมี2ราคาค่ะมี30บาทกับ40บาทเดี๋ยวจะให้คุณเจงบอกก่อนว่าถ้าคุณชมแวะมาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะทานได้ตั้งแต่กี่โมงจะซื้อได้ตอนไหนอะไรยังไงก็ขายที่ร้านเนี่ยขายตั้งอยู่เฉพาะอยู่ข้างในซอยนี้นะคะขายตั้งแต่เที่ยงบ่ายแล้วพอค่ำหน่อยค่ำหน่อยก็จะอยู่ข้างนอกถนนก็ขายถึงประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอขอบคุณน้ำดื่มช้างนะคะที่พาเรามาทานของอร่อยด้วยกันและขอบคุณเจ้าของตำนานความอร่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะชิมเลยนะคะได้เลยค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเครื่องปรุงรสไอเชฟน้ำดื่มช้างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนทอีกแล้วนะคะในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูค่ะวันนี้นะจะขอเอาใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการทานข้าวเหนียวมะม่วงเป็นพิเศษค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับร้านนี้ก็คือร้านข้าวเหนียวมูลชอสอนแก้วค่ะโอ้โหอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะต้องรีบตามไปดูค่ะว่าแนทจะเลือกใช้เส้นทางลัดเลาะเส้นทางไหนเดินทางไปยังร้านข้าวเหนียวมูลชอสอนแก้วตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาทางลัดทางประหยัดวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลัดเลาะจากถนนลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมแล้วขับไปตามทางครับจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรม15หรือซอยสหกรณ์1จากนั้นครับขับตรงไปตามทางบังคับและเชื่อมต่อกับซอยนาคนิวาส16ขับรถไปพักหนึ่งครับจะมาบรรจบกับถนนนาคนิวาสให้เลี้ยวขวาแล้ววิ่งไปตามถนนนาคนิวาสอีกไม่ไกลมากครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนาคนิวาส37หรือซอยสหกรณ์4จากนั้นมาเลี้ยวขวาอีกครั้งที่ซอยนาคนิวาส37แยก2แล้วขับรถตรงไปตามทางครับจะมาพบกับ3แยกก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโชคชัย4ซอย54หรือซอยต่อรวมโชคแล้วขับตรงไปก็จะมาพบกับถนนโชคชัย4ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไนก็มาอยู่กับพี่ก้อยเจ้าของร้านข้าวเหนียวมูลชอสอนแก้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ก้อยคะสีสันแบบว่าคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยงั้นเดี๋ยวแนทให้พี่ก้อยแนะนำเลยดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างอ๋อที่ร้านจุดเด่นคือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะลองมาข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวขนุนค่ะแล้วก็มีหน้าปลาหน้าสังขยาค่ะโหน่ารักมากมันเหมือนเป็นแบบค็อกเทลค็อกเทลค่ะงั้นหนูขอลองชิมก่อนเลยละกันนะคะโอ้สีแต่ละสีนี่คือมัน
ทำมาจากธรรมชาติหมดเลยนะคะก็จะเป็นใบเตยอัญชันกุหลาบข้าวเหนียวดำสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มค่ะนุ่มมากๆนี่ขนาดแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะอร่อยมากๆเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะพี่ก้อยต้องอยากรู้แล้วว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนแล้วถ้าจะเดินทางมาสามารถเดินทางมายังไงได้บ้างคะค่ะอยู่บนถนนลาดพร้าว53นะคะซอยโชคชัย4ซอย54ค่ะร้านจะอยู่หลังที่6ขวามือนะคะตรงข้ามกับเซเว่นนะคะเราก็มีย่อยที่ตลาดน้ำขอนเรียนนะคะแล้วก็ยังมีที่ CDC Week End Market ด้วยค่ะโอ้ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะเชิญชวนนะว่าให้มาลองชิมกะทินี่ข้นสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนายก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากๆยินดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแนทได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้แนทแล้วก็พี่ก้อยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ขอบคุณน้องแน็กมากๆนะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ครับร้านจิระทรนี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มิกและรายการ Smart Chef อยากจะแนะนำคุณผู้ชมอย่างมากเลยนะครับว่าช่วงวันแม่หรือต่อจากนี้ไปนะครับอยากให้มาลองชิมจริงๆเพราะว่าอาหารเนี่ยเขาหลากหลายสไตล์จริงๆฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับร้านจิระทรนั่นเองส่วนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณโอ๋มากๆเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเราได้นะครับทาง Facebook แล้วก็ Instagram Smart Chef CH5 ส่วนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งการ์ดทุกครั้งเลือกถังปตท.